ายงานว่าสีจิ้นผิงเองก็เคยให้สัมภาษณ์และวิพากษ์วิจารณ์การปฏิวัติวัฒนธรรมนะคะว่าส่งผลให้เศรษฐกิจของจีนล่มสลายในยุคนั้นแต่มาถึงวันนี้ที่ใช้นโยบายก้งถงฟู่ยู่การสร้างความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งร่วมกันหรือว่า Common Prosperity กำลังเกิดขึ้นและได้เห็นบริษัทขนาดใหญ่คนร่ำรวยในจีนกำลังถูกจัดการนะคะและช่วงนี้คุณพงษ์ทัศน์สุขพงศ์เข้ามาวิเคราะห์ค่ะกำลังแสดงว่ากลุ่มคนรวยๆเนี่ยกำลังโดนจัดระเบียบใช่ไหมคะคุณพงษ์ทัศน์คะคือในอีกด้านหนึ่งกลุ่มคนรวยกลุ่มนายทุนเขาก็บอกว่ายินดีที่จะบริจาคนะครับซึ่งเรื่องนี้มันมองได้2มุมจริงๆคุณณัฐาแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนก็คงบวกลบคูณหารกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว่าจะมีนักวิเคราะห์ที่ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการลดความเชื่อมั่นของบรรดา นักลงทุนทั้งในประเทศต่างประเทศหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้จะเป็นโจทย์ใหญ่ในการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศไม่เว้นแม้กระทั่งพี่ใหญ่ของภูมิภาคอย่างจีนนะครับมีภาพการ์ตูนจาก South China Morning Post มาให้คุณผู้ชมดูภาพนี้น่าจะช่วยฉายภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนในจีนได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเขามีการเปรียบเทียบกันก่อนนะครับว่ากลุ่มคนร่ำรวยที่สุดในจีน 20% เนี่ยมีรายได้มากกว่ากลุ่มคนจนที่สุด 20% ถึงกว่า10เท่าเป็นแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนมาตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมานะครับและปัญหานี้ก็นำไปสู่ความพยายามในการผลักดันแนวคิดมั่งคั่งไปด้วยกันหรือว่าก้งถงฟู่ยู่เพื่อกระจายความมั่งคั่งสู่คนทั่วประเทศด้วยมันสะท้อนให้เห็นได้จากเจ้าแพนด้าตัวใหญ่เนี่ยแหละครับเป็นสัญลักษณ์แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับที่ต้องหันมาจัดการหยิบเอาถุงเงินหยวนจากคนรวยไปให้คนจนด้วยตัวเองครับคำถามก็คือแนวคิดนี้ถูกเน้นย้ำมากเท่าไหร่สำนักข่าวบลูมเบิร์กเขาไปพบว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพูดถึงแนวคิดมั่งคั่งไปด้วยกันมากถึง65ครั้งเฉพาะปีนี้เพียงปีเดียวนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะเห็นว่าคำว่ามั่งคั่งไปด้วยกันเนี่ยถูกพูดถึงในวาระต่างๆเพียง30ครั้งเท่านั้นเองทำไมปีนี้ถึงถูกเน้นย้ำมากเป็นพิเศษอาจารย์สิทธิพลเครือรัติการที่ปรึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิเคราะห์สาเหตุเรื่องนี้ครับปีหน้าคือปี2022เนี่ยอย่างที่เรารู้กันมันจะมีการประชุมสมัชชาพรรคที่20นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งเลขาธิการพรรคแล้วก็ตำแหน่งของสมาชิกโปลิตบูโรนะครับแต่อย่างที่เราก็สังเกตการกันมาแล้วก็คาดหมายกันนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยสีจิ้นผิงก็จะยังไม่เกษียณตนเองนะครับแปลว่าเขาจะยังเป็นผู้นำต่อไปซึ่งแปลว่าเขาจะอยู่เป็นผู้นำคือเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยในสมัยที่3นะครับด้วยอายุ69ปีในปีหน้าซึ่งอายุเนี่ยนะครับถือว่าเกินไปกว่าธรรมเนียมที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยกำหนดเอาไว้ตั้งแต่ปี2002ว่าณการประชุมสมัชชาพรรคเนี่ยนะครับผู้ที่จะเป็นเลขาธิการพรรคและสมาชิกถาวรของโปลิตบูโรเนี่ยจะต้องมีอายุไม่เกิน68ดังนั้นการเอา Common Prosperity มาพูดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณไกลๆว่า 1. สีจิ้นผิงเนี่ยเป็นนักทฤษฎีมาร์กซิสและ 2. เขามีสถานะนะที่ใกล้เคียงกับเหมาเจ๋อตงแต่จริงๆแล้วแนวคิดในการสร้างความมั่งคั่งไปด้วยกันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับคุณผู้ชมแนวคิดนี้ถูกพูดถึงตั้งแต่สมัยเหมาเจ๋อตงผู้นำรุ่นแรกแล้วครับแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยแตกต่างกันแนวคิดในสายตาของเหมาหมายถึงอะไรหมายถึงประชาชนทุกคนจะได้รับการจัดสรรทรัพยากรต่างๆอย่างเท่าเทียมกันส่วนแนวคิดนี้ในสายตาของสีเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการกระจายรายได้และการเข้าถึงบริการต่างๆอย่างเป็นธรรมนะครับตอนนี้ได้เห็นภาพของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเริ่มมีคำสั่งให้รัฐบาลท้องถิ่นเร่งดำเนินการสร้างความมั่งคั่งไปด้วยกันเพื่อให้เห็นผลภายในปี2035ครับโดยมณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของประเทศจะถูกใช้เป็นพื้นที่นำร่องของโครงการลดช่องว่างทางรายได้นะครับแนวทางการแก้ปัญหาของเขาก็คือการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีการกระจายรายได้การเพิ่มรายได้คนจนและการลงดาบรายได้ที่ผิดกฎหมายครับมีนักวิชาการก็พูดถึงอยู่เยอะพอสมควรครับก็จะใช้คำอยู่ว่าการจัดสรรรายได้ครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3ครับการจัดสรรรายได้ครั้งที่1ก็หมายความว่าให้การตลาดเป็นปัจจัยในการจัดสรรรายได้สมมติว่าใครมีความรู้ความสามารถครับการทำค้าขายก็อาจจะมีรายได้เข้ามาเยอะครับอันนี้ก็คือให้กลไกการตลาดไปจัดสรรรายไ
ในครั้งที่2บทบาทของรัฐเข้ามาเสริมมีเข้มแข็งมากขึ้นครับนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าเป็นภาษีรายได้นิติบุคคลไม่ว่าเป็นภาษีรายได้ส่วนบุคคลครับอาจจะจัดตามอัตราความก้าวหน้าตั้งแต่ 3% ไปถึง 45% ครับนั่นก็หมายความว่าใครร่ำรวยมีรายได้เยอะก็ต้องเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลมากขึ้นครับพูดถึงมาตรการที่3นั่นก็หมายความว่าการจัดสรรรายได้ตามอาสาสมัครมีจิตสาธารณะเหมือนกับสร้างความเสมอภาคในสังคมมากขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งรัฐบาลก็ยังสามารถนำเอาแนวคิดนี้มาเป็นข้ออ้างในการควบคุมกลุ่มทุนหรือว่ากลุ่มทางสังคมที่กำลังทำตัวนอกกรอบของในมุมมองของรัฐบาลด้วยนะครับคุณณัฐฐาเนื่องจากคนจำนวนไม่น้อยเวลาพูดถึงแนวคิดนี้ก็คงจะรู้สึกกระอักกระอ่วนที่จะปฏิเสธแนวคิดความมั่งคั่งไปด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้นะครับแล้วก็เพื่อสร้างความเท่าเทียมด้วยการตอบสนองแนวคิดนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะคุณพงษ์ทัศน์ที่ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาได้เห็นบริษัทกลุ่มทุนขนาดใหญ่ขานรับที่จะเดินหน้าไปด้วยนะคะตอนนี้มีบริษัทไม่ต่ำกว่า70แห่งแล้วนะครับที่ตอบรับแนวคิดมั่งคั่งไปด้วยกันในรายงานนำส่งผู้ถือหุ้นตั้งแต่เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นสัญญาณในเชิงบวกเหมือนกันนะครับชวนคุณณัฐฐาคุณผู้ชมมาดูปฏิกิริยาของภาคเอกชนกันบ้างนะครับในภาภาพนี้ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นแบรนด์บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีผมยกตัวอย่างอาลีบาบาตอนนี้ตั้งงบ 100,000 ล้านหยวนหรือว่าประมาณ500ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการกระจายความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียมกันเทนเซ็นต์เองก็มีกองทุนที่แก้ไขปัญหาความยากจนเหมือนกันนะครับแม้ว่ารัฐบาลจีนจะเชื่อว่ามาตรการเหล่านี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากจีนเป็นตลาดใหญ่นักลงทุนคงจะไม่อยากทิ้งไปง่ายๆแต่คุณณัฐฐาครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญก็ยังตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามาตรการเหล่านี้สุดท้ายในระยะยาวเนี่ยมันจะไปส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศต่างประเทศหรือเปล่าครับค่ะคือด้านหนึ่งก็ต้องเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คงอยากจะเฉลี่ยความมั่งคั่งให้กับประชากรในประเทศด้วยคือเป็นไปไม่ได้เลยนะครับปี2049มีหมุดหมายสำคัญอยู่แล้วว่าจะบรรลุความฝันของจีนและความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เป็นโจทย์ใหญ่ของสีจิ้นผิงอย่างมากทีเดียวครับค่ะขอบคุณคุณพงษ์ทัศน์มากค่ะ